สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะมา Merry Christmas แล้วก็สวัสดีปีใหม่ให้กับทุกคนนะคะที่คอนโดที่ฮาวายของหมอก็มีการตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยนะคะจริงๆหมอเป็นคนพุทธแต่ว่ารูมเมทของหมอเป็นคนคริสต์นะคะเราก็เลยช่วยกันตกแต่งนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนนะคะหมอคิดว่าในปีใหม่นี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็ได้ลองมานั่งคิดดูว่าเอ๊ะปีหน้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรดีนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่จะมาให้กำลังใจทุกคนว่าไม่ว่าปีนี้หรือปีไหนๆนะคะถ้าเราตั้งใจที่จะอยากพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะขวนขอแบบขวเออพูดผิดขวนขวายหาความรู้นะคะแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอกันในตัวจริงชีวิตจริงนะคะหรือบางคนอาจจะเคยเจอนะคะแต่ว่าเราก็สามารถให้กำลังใจกันเผยแพร่สิ่งดีๆแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้กันทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้การทำตามฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะหมอก็อยากจะอวยพรแฟนเพจนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะไม่ใช่ประสบความสำเร็จตามแบบที่สังคมบอกให้เราเป็นหรือว่าตามที่เราเห็นในมีเดียหรือว่าสื่อต่างๆนะคะอยากจะให้ลองเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ทบทวนดูว่าเอ๊ะมันมีด้านอะไรต่างๆของชีวิตที่เรายังสามารถพัฒนาได้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานความรักความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่การให้ผู้อื่นนะคะการทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆที่เราชอบหรือว่าการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตวิญญาณทางด้านความรู้ต่างๆนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปตั้งเป้าหมายสำหรับปี2019ยังไงนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะทำปีใหม่ปี2019ให้เป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะคะอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ